ยาเธอต้องดื่มให้หมดถ้วยไข้จะได้สางไวอนุญาตเช็ดตัวให้คุณครูนะเพคะก็ดีเมื่อกี้เพิ่งได้รับยาไปเดี๋ยวก็คงจะเหงื่อออกท่วมตัวไปเช็ดตัวไล่ความร้อนซะหน่อยก็ดีเหมือนกันเพคะต่อไปเนี่ยต้องดูแลราชาวดีให้ดีกว่านี้ก่อนอาหาร1ชั่วโมงไปรับยาจากฉันมาให้ราชาวดีดูแลให้ดื่มให้หมดถ้วยทุกมื้ออย่าได้ขาดจะเกี่ยงว่ายาขมแล้วลืมเหลือทิ้งๆคว่างๆไม่ได้ต้องบังคับให้ดื่มจนหมดไม่อย่างนั้นใครมันจะเหลือรังน้ำชาสมุนไพรก็เหมือนกันให้มีติดห้องไว้อย่าให้เด็กขาดหมดเมื่อไรให้ไปขอฉันที่ห้องเข้าใจไหมเข้าใจไปคะลมทำไมคะเนี่ยหาเรื่องให้ดิฉันอีกแล้วนะคะท่านหญิงทรงรับสั่งย้ำนักย้ำหนาให้ดิฉันดูแลคุณครูให้ดีๆโอ้ยไปเถอะค่ะกลับนอนพักที่ห้องนะคะแต่ดิฉันหายดีแล้วนะคะไม่เชื่อลองจับตัวดูสิคะจริงสิตัวเย็นแล้วว่าแต่ว่าสั่งไข้แน่แล้วนะคะไม่เวียนหัวไม่หน้ามืดแล้วก็ไม่คลื่นไส้นะคะหายเป็นปลิดทิ้งเลยล่ะค่ะสงสัยเป็นเพราะได้รับประทานยาที่ท่านหญิงประทานให้เมื่อตอนสายๆนะคะแหมยาของท่านหญิงนี่วิเศษจริงๆนะคะนี่รับประทานไปแค่มื้อเดียวก็ได้ผลชะงักนักก็อย่างที่ดิฉันเคยเล่าให้คุณครูฟังละค่ะว่าท่านหญิงท่านทรงเชี่ยวชาญทั้งเรื่องยาสมุนไพรเป็นพิเศษคุณครูเชื่อหรือยังล่ะคะแล้วคุณแม่บ้านเชื่อหรือยังล่ะคะว่าดิฉันหายแล้วจริงๆค่ะถ้าอย่างนั้นขออนุญาตช่วยงานบ้างนะคะคืออย่าห้ามดิฉันเลยค่ะดิฉันนอนเฉยๆมาตั้งนานอยากจะยืดเส้นยืดสายบ้างนะคะคงไม่เป็นไรมั้งคะคุณแม่บ้านให้คุณครูตัวช่วยแต่ค่ะถือเป็นการออกกำลังไปในตัวไงคะมาขอพบค่ะแขกเ
ิกที่ไหนกันจ๊ะเป็นเลขาภาษาอะไรฮะรู้จักมั่นเจ้านายไม่เป็นไรครับคุณสลาพวกเธอมายุ่งย่ามในที่ทำงานพี่ทำไมหญิงวันใครว่าหญิงยุ่งย่ามคะหญิงทำอาหารว่างไม่พี่ชายรับประทานต่างหากพายเห็ดวายขาวหญิงทำเองกับมือเลยนะคะกำลังร้อนๆอยู่เชียมาพี่ชายมาทานแล้วพี่ยังทำงานไม่เสร็จแหมฝรั่งมังค่าว่าบ้างงานแล้วก็ยังมีทีเบรกเอ๊ะพี่ชายจะดื่มชาหรือกาแฟดีคะแต่หญิงว่าบ่ายอย่างนี้นะคะพี่ชายดื่มชาร้อนๆสักถ้วยดีกว่าเดี๋ยวหญิงไปสั่งแม่เลขานั้นให้นะคะไม่ต้องไปกวนเขาเลยนะหัดเกรงใจคนอื่นเขาซะบ้างสิหญิงหวานโอเคค่ะโอเคมิดื่มก็มิดื่มค่ะแหมทำไมต้องทำซีเรียสอย่างนี้ด้วยคะไม่เอานะอย่าซีเรียสสิคะดูแก่เร็วนะมาทานของว่างกันดีกว่าอย่าหยิบป้อนให้ค่ะไม่ครับพี่ยังไม่หิวหรือจะต้องใช้วิธีป้อนเหมือนตอนที่เราอยู่ที่อังกฤษด้วยกันคะเป็นคนไม่รู้จักเวลาไม่รู้จักกาลเทศะจริงๆเลยนะหญิงวันน่าอายจริงๆเลยสำรวจความเรียบร้อยของตำแหน่งเป็นงานของชายผมเซ็นรับมอบงานไปแล้วครับหรือว่าผู้รับเหมาไม่ได้รายงานคุณผมอยากจะมาดูให้เห็นกับตานะครับว่าตำแหน่งเป็นน้ำได้ซ่อมเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วคุณชายคงจะย้ายมาอยู่ที่นี่เร็วๆนี้ครับผมจะย้ายเข้ามาอยู่ก่อนแล้วค่อยหาเรื่องทำบุญบ้านอีกทีนึงผมไม่ค่อยจะถือสาเรื่องเลือกผ่านนาทีสักเท่าไหร่นี่แน่ล่ะคุณชายจึงไม่ถือที่จะเข้ามาพักที่นี่ถือเรื่องอะไรเรื่องโบราณที่เขาลือกันว่าที่นี่เป็นเรือนหอร้างนั่นแหละครับผมไม่ถือหรอกที่นี่สวยแล้วก็สร้างอย่างประณีตมากผมจะอยู่ที่นี่อย่างระมัดระวังและตั้งใจว่าจะรักษาสภาพนี้ไว้ให้ดีตลอดไปคงจะไม่มีอะไรเป็นอุปสรรคหรอกคุณชายคงจะใช้ที่นี่เป็นเรือนหอกระมัง
จะใช่แต่เวลานี้ผมซ่อมแซมเพื่อที่จะอยู่เองเพราะผมชอบตำหนักนี้มากกว่าวังใหญ่ทางด้านนู้นถ้าอย่างนั้นผมต้องขออวยพรให้กับคุณชายและคุณหญิงสวรรยาล่วงหน้าไว้เลยคงจะทราบข่าวจากคอลัมน์ซุบซิบตามหน้าหนังสือพิมพ์คำอวยพรของคุณคงจะเป็นการอวยพรให้ผมคนเดียวมากกว่าถ้าคุณหญิงเนี่ยเธอคงจะไม่มาอยู่ที่นี่หรอกครับเธอจะมาครับคุณชายคุณรู้จักคุณหญิงหวันได้หรอครับรู้จักคุณชักจะทำให้ผมแปลกใจแล้วสิคุณคงจะไม่ใช่แค่เจ้าของบริษัทรับเหมาก่อสร้างอยู่ที่ผมคิดขอโทษนะคุณชื่ออะไรคุณไม่จำเป็นต้องรู้จักผมหรอกคุณชายแต่ผมอยากจะบอกให้คุณชายรู้ว่าความใจอ่อนของคุณชายและความปนแปรเปลี่ยนใจง่ายของคุณชายจะทำให้ความทุกข์มาถึงคุณชายไม่ใช่เพราะการโดนบันดาลจากโชคชะตาอะไรทั้งสิ้นคุณพี่ชายพี่ชายแอบมาอยู่นี่เองนึกว่าจะหนีหญิงพ้นเหรอคะโอ๊ยตายตำหนักริมน้ำตกแต่งเสร็จแล้วเหมือนบ้านในชนบทอังกฤษไม่มีผิดนั่นเนี่ยถ้าปลูกกุหลาบเลื้อยเป็นซุ้มโอ้โหจะสวยไม่มีใครสู้เลยล่ะค่ะหญิงวันผู้ชายคนเมื่อกี้อยู่ที่ไหนอ่ะเธอเห็นเขาเดินเข้าไปข้างในหรือเปล่าผู้ชายที่ไหนกันคะก็ผู้ชายที่ยืนอยู่ตรงนี้เมื่อครู่นี้ไงใครกันคะหญิงไม่เห็นใครยืนอยู่แถวนี้เลยอ่ะหญิงมาถึงก็เห็นพี่ชายยืนจ้องอะไรอยู่คนเดียวหญิงตะโกนเรียกพี่ชายก็ไม่ได้ยินจริงเหรอหญิงจริงสิคะหญิงจะปลดพี่ชายไปทำไมพี่ชายมีอะไรเหรอคะหรือว่าพี่ชายยืนคุยกับใครจะรีบไปไหนคะกลับบ้านไงไม่ค่ะหญิงยังไม่อยากกลับหญิงหิวอะค่ะพี่ชายออกจากกระทรวงมาหญิงยังไม่ได้ทานอะไรเลยนะคะพี่ชายพาหญิงไปดินเนอร์นะคะค่ะพี่ชายก็ได้จะไปก็รีบไปไปรถหญิงนะคะเดี๋ยวหญิงจะโทรบอกให้ท่านพ่อส่งคนมาขับรถกลับวังพี่ชายเองนะคะ